สวัสดีครับผมโค้ชเป้งนะครับสาธิตธนทัศน์กับรายการเขาขยับ X ออกประกายทำได้ทุกที่นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับการเพิ่มความคล่องตัวนะครับของช่วงล่างของเรานะฮะความคล่องตัวหรือ mobility เนี่ยคือนอกจากว่าเราจะไปยืดอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันเป็น passive ก็คือให้คนกดให้บ้างเราไปพลาดอะไรสักอย่างบ้างนะครับบางทีมันทำให้เขาเรียกเกิดมุมที่ไม่สามารถควบคุมได้ดังนั้นตัวความคล่องตัวเนี่ยคือมันต้องมีความแข็งแรงมาร่วมด้วยฉะนั้นก็จำเป็นที่จะต้องมีน้ำหนักมาเกี่ยวข้องนะครับส่วนท่าที่จะแนะนำวันนี้นะครับก็จะเป็นท่าไซลังท่าทบทวนนิดนึงก็คือยืนขากว้างประมาณ2.9นะครับแล้วก็เทน้ำหนักมาขาที่ฝั่งนี้หลังจากนั้นเนี่ยอันนี้คือไซลังธรรมดาแต่เราจะเพิ่มนะครับคือแทนที่ว่าจะยืดต้นขาด้านในอย่างเดียวเนี่ยเราจะยืดไปที่ต้นขาด้านหลังด้วยเราก็จะเปิดปลายเท้าขึ้นมานะครับแล้วก็นั่งลงไปฉะนั้นมันจะไปได้ไกลกว่านะครับอันนี้คือท่านี้ฉะนั้นใครที่ไม่ได้มีตัวไม้พรองหรือว่าไม่ได้มีตัวบาร์เบลเนี่ยไม่เป็นไรนะครับสามารถทำตามด้วยตัวเปล่าได้หรือว่าพอทันทีที่ต้องการเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันต้องการความแข็งแรงก็เอาขวดน้ำมาถือก่อนก็ได้นะครับสิ่งนึงเลยการที่มีบาร์เบลเนี่ยมีไม้พรองเนี่ยดีอย่างนึงคือเช็คว่าเรารักษาตำแหน่งของตัวได้ถูกต้องไหมคือบาร์เนี่ยมันควรอยู่ในทิศทางเดิมไม่บิดไม่คว่ำนะครับเราค่อยๆนะฮะการขาไปกว้างๆนะครับค่อยๆ ย่อลงเทน้ำหนักไปที่ขาฝั่งหนึ่งนะครับแล้วเปิดปลายเท้าขึ้นนะครับหายใจลึกๆกลับขึ้นมายืนสิ่งสำคัญเวลาทำนะครับบางหลายคนอาจจะมีข้อผิดพลาดก็คือเวลาเราลงเนี่ยส้นเท้าข้างที่เราเอ็นน้ำหนักไปเนี่ยส้นเท้าทั้งสองข้างเนี่ยติดพื้นอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นบางคนพอลงไปเนี่ยเทน้ำหนักนะครับทิ้งน้ำหนักไปที่ปลายเท้ายกส้นเท้าขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็จะไม่รู้สึกว่าตึงบริเวณต้นขาด้านหลังนะครับแล้วก็เวลาทำเนี่ยพยายามยืดอกพับบริเวณสะโพกพับลงมานั่งลงไปนะครับสังเกตว่าตัวบาร์เนี่ยอยู่ในตำแหน่งเดิมทีนี้เราเพิ่มความยากมากขึ้นก็คือแทนที่ว่าเราจะกลับขึ้นมาตรงกลางก่อนเนี่ยจากที่ว่าเราย่อลงไปแล้วเนี่ยนะครับค่อยๆเคลื่อนไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับลองพร้อมกันนะครับ10ครั้งทีนี้อย่างที่บอกว่าตัว mobility เนี่ยความสำคัญอย่างหนึ่งเลยคือต้องมีความแข็งแรงมาเกี่ยวข้องนะครับนอกจากมีการเคลื่อนไหวแล้วเราอยากได้นะครับแรงต้านที่เพิ่มขึ้นมาในจังหวะที่กล้ามเนื้อยืดยาวออกเนี่ยเราก็จะเป็นที่จะต้องใส่น้ำหนักลงไปนะครับก็อาจจะใช้บาร์เบลดัมเบลมาเพิ่มความยากนะครับนอกนั้นเหมือนเดิมพยายามเพิ่มน้ำหนักที่เรายังควบคุมท่าทางที่ถูกต้องได้พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับย่องไปสิบครั้งนะครับสิ่งสำคัญเลยคือการทำช้าๆนะครับค่อยๆ ควบคุมนะครับหยุดในจังหวะที่เราตึงแล้วก็ใช้น้ำหนักที่เราสามารถควบคุมได้นะครับทำเป็นประจำ1เซตทำจนไม่ไหวนะครับถือว่าเป็นการฝึกความแข็งแรงได้เลยนะฮะ 1-3 เซตต่อวันนะครับทำอย่างน้อยอาทิตย์ละ2ครั้งรับรองว่าเราจะมีความคล่องตัวนะครับออกประกาศได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นครับ